Utility s e เซกเรเรามองตลาดกังวลเรื่องแผน PDP 2024นั้นว่าจะมีแคป a ิ i t ตี้ใหม่เนี่ยเข้ามาช้ากว่าที่คาดการเอาไว้หรือว่าเข้ามาหลังปี2030ทําให้ราคาหุ้นในกลุ่ม Utility ลดลงในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามล่าสุดนะครับประลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่โดยเอาโซลาร์พลั p งานเนี่ยเข้ามาก่อนปี2030ประมาณ1 0 0 0 0เมกะวัตต์ประเด็นหุ้นนะครับอันแรกคือ จากร่าง pdp 2024ออกมาคาดการปริมาณความต้องการไฟฟ้าจะเติบโตเฉลี่ย3.5%ต่อปีโดยพิจารณาปริมาณความต้องการส่วนเพิ่มจาก h i s p s p e t r t r n สี4สายการเติบโตทางเศรษฐกิจ eec และการใช้ที่เพิ่มขึ้นของ ev นะครับโดยในฝั่งของซัพพลายสัดส่วนของ renewable energy เนี่ยก็คาดว่าจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะเป็น51%นณะปลายแผนปี2580 จากแผนเดิมที่มีสัดส่วนเพียง36%นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากโซล่าโซล่าบวกแบตเตอรี่นะครับประมาณ24,000เมกะวัตต์วินพาวเวอร์5,300เมกะวัตต์ไบโอแมส1,000เมกะวัตต์และอื่นๆนะครับส่วนโรงไฟฟ้าแก๊สก็ปรับลดลงเป็น41%จากเดิม53%สำหรับค่าไฟฟ้าเองเนี่ยก็คาดกัน ว่าตลอดทั้งแผ่นเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่า4บาทต่อกิโลวัตต์อัลส์นะครับโดยรวมสำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าแม้ว่าจะมีความผิดหวังจากในเรื่องของการแคปซิตีใหม่ที่เข้ามาช้านะครับแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะมีการเลื่อนปรับแผนให้มีแคปซิตีใหม่เข้ามาเร็วขึ้นเราก็คาดว่า ยังเป็น p s i t i v e นะครับสำหรับเซกเตอร์ใน medium to long term เนื่องจากว่า capacity ท,ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยโรงไฟฟ้าอยู่ในประเทศค่อนข้างจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่ทางโรงไฟฟ้าต้องไปลงทุนต่างประเทศนะครับมีจัดปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นค่างเงินที่ผ่านผ้นการมอนิเตอร์ที่ทำได้ยากกว่านะครับรวมถึงลดความไม่แน่นอนจากการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับโดยเราคาดว่ากาฟเนี่ยด้วย t r a c k r e c o r d นะครับจะค่อนข้างมีโอกาส ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะโครงการโซล่าหรือโซล่าบกแบตนะครับแล้วก็วินนะครับในช่วงผ่านมาเนี่ยกราฟเองเนี่ยก็ชนะประมูลไปมากที่สุดนะครับซึ่งการที่เขาชนะประมูลมากเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการที่เขามีอีค n ม m y ออฟสเกลนะครับลดต้นทุนได้สั่งซัพพลายเออร์ได้นะครับโดยรวมเรายังคงแนะนำอัลพอฟอร์มสำหรับกราฟนะครับราคาเป้าหมาย63บาทส่วน GPSC และ b รีกิมแนะนำนิวทัล ราคาเป้าหมาย60บาทและ33บาบาทตามลำดับ